สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus ภูเขาไฟที่เกิดเหตุปะทุขึ้นมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะในหลายพื้นที่หลายประเทศด้วยกันค่ะก็ในส่วนของอินโดนีเซียนะคะภูเขาไฟเซมิรูซึ่งถือว่าเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดที่บนเกาะชวานะคะล่าสุดเนี่ยก็ยังคงปะทุแล้วก็พ่นเท่าฐานออกมาหลังจากที่ปะทุพ่นเท่าฐานครั้งใหญ่ไปเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาก็ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเตือนภัยกันนานต่อเนื่อง2สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีภูเขาไฟที่รัฐฮาวายค่ะที่บิ๊กฮาวายของสหรัฐนะคะเป็นภูเขาไฟเมาลาโลอาที่ก็เกิดการปะทุขึ้นครั้งใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ว่าล่าสุดนั้นลาวาก็ค่อยๆไหลลงมาอย่างช้าๆแล้วล่ะค่ะแล้วก็วันนี้ยังมีรายงานอีกที่หนึ่งนะครับก็คือภูเขาไฟสโตรมโบลีซึ่งอยู่ที่ประเทศอิตาลีปะทุขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนนะครับรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับทำให้ทางการต้องแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งเหตุการณ์ที่มีภูเขาไฟเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ไล่เลี่ยกันทั้งที่อินโดนีเซียฮาวายแล้วก็ล่าสุดที่อิตาลีนะครับตามลักษณะภูมิประเทศแล้วนะครับภูเขาไฟตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งมักจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุหลายครั้งครับค่ะเป็นความน่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุในรอบนี้ใน3พื้นที่ด้วยกันวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fire ที่เป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีภูเขาไฟปะทุขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยนะคะล่าสุดยังคงมีภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในวงแหวนไฟทั้งหมด452ลูกค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟที่มันยังคุกรุ่นอยู่เนี่ยนะคะกว่าร้อยละ75ของภูเขาไฟที่มันยังคุกรุ่นอยู่ทั่วทั้งโลกทีเดียวค่ะในขณะที่ในรอบ2สัปดาห์นะคะก็มีรายงานการปะทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันบนวงแหวนแห่งไฟด้วยก็ย้อนกลับไปดูนะคะเริ่มจากเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะภูเขาไฟเมาลาโลอาบนเกาะบิ๊กฮาวายของสหรัฐนะคะปะทุรุนแรงเลยค่ะในรอบ38ปีแล้วก็พ่นทั้งเท่าฐานลาวาไหลออกมาเป็นหลายสายเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่วันค่ะภูเขาไฟเซเมรูที่อินโดนีเซียก็ปะทุรุนแรงเหมือนกันนะคะในรอบปีเลยเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ปรากฏว่าการปะทุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ธันวาคมของปีนี้นะคะไปตรงกันกับการปะทุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ธันวาคมของปีที่แล้วพอดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะวันนี้ที่อิตาลีภูเขาไฟสโตรมโบลีก็ปะทุเหมือนกันค่ะพ่นเท่าฐานจนทำให้ต้องประกาศเตือนภัยเป็นสีส้มด้วยนะคะสำหรับภูเขาไฟสโตรมโบลีนั้นอยู่บนเกาะซิซิลีของอิตาลีค่ะมีความสูงประมาณ920เมตรปะทุรุนแรงในวันนี้นะคะเป็นการปะทุในรอบ2เดือนเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเกิดการปะทุไปเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองในขณะที่สถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟแห่งชาติของอิตาลีค่ะรายงานว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นด้วยนะคะขนาด 4.6 แล้วก็มีคลื่นสึนามิด้วยค่ะสูงประมาณสักเมตรครึ่งก็เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของภูเขาไฟมันเกิดการแยกตัวแล้วก็ตกลงไปในทะเลค่ะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะคะบนเกาะแจ้งเตือนประชาชนแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วยเพราะว่าคลื่นสึนามินั้นไม่ได้เข้ามาถึงบริเวณชายฝั่งได้ค่ะมีรายงานนะคะบอกว่าลาวาไหลทะลักออกมาแล้วก็ระเบิดรุนแรงด้วยนะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงด้วยค่ะมีกลุ่มก๊าซที่ร้อนจัดเนี่ยพวยพุ่งออกมาแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลด้วยนะคะพ่นเท่าฐานสูงถึงกว่า 1,500 เมตรค่ะสู่ท้องฟ้าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าลาวากำลังเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางธรรมชาติแต่ว่าทางการท้องถิ่นก็ยังคงปิดโรงเรียนบนเกาะนะคะแล้วก็ห้ามการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะส่วนในอินโดนีเซียครับทางการต้องประกาศภาวะฉุกเฉินจากภูเขาไฟเซเมรูต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย2สัปดาห์พร้อมกับแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายและก็เร่งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบจากการสูดควันจากภูเขาไฟที่ลอยอยู่ในอากาศและก็ยังมีการตั้งครัวสาธารณะเพื่อคอยปรุงอาหารให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ตอนนี้ไปอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆล่าสุดทางการได้สั่งอพยพประชาชนเพิ่มเป็นเกือบ 2,500 คนแล้วให้กระจายไปอยู่ตามศูนย์พักพิงอย่างน้อย11แห่งขณะที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟเซเมรูปะทุครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 61,000 คนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ภายในรัศมี10กิโลเมตรจากภูเขาไฟส่วนเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตที่อยู่บริเวณใต้ซากบ้านเรือนและก็ตามมัสยิดต่างๆนะครับ
ขณะเดียวกันบ้านบางหลังตอนนี้ถูกเท่าทานภูเขาไฟในปริมาณมหาศาลฝังอยู่จนบ้านบางหลังมิดถึงเกือบจะหลังคาเลยทีเดียวขณะที่ในฮาวายครับการปะทุของภูเขาไฟเมานาโลอาตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรากฏว่าตอนนี้การไหลของทานราวาจากภูเขาไฟเมานาโลอานะครับเริ่มไหลช้าลงแล้วท่ามกลางการเฝ้าระวังและก็การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของทางเจ้าหน้าที่ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเบื้องต้นครับยังไม่พบเหตุที่จะก่ออันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่แม้ว่าตอนนี้ยังมีก๊าซที่ลอยมาจากภูเขาไฟหรือแม้แต่เท่าถ่านที่ลอยปกคลุมตามพื้นที่ลาดเชิงเขาก็ตามครับไปดูที่โคลอมเบียกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียค่ะช่วยเด็กหญิงที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่ารอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ดินถล่มทับรถบัสเพราะว่ามีฝนตกหนักเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย34คนด้วยกันในจำนวนนี้ก็มีเด็กรวมอยู่ด้วยหลายคนนะคะจุดที่เกิดเหตุดินถล่มรถบัสนั้นอยู่ห่างจากกรุงโบโกตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของโคลอมเบียไปประมาณสัก230กิโลเมตรค่ะซึ่งประธานาธิบดีกัสตาโวเปโตรของโคลอมเบียก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Twitter แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลโคลอมเบียระบุนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า216คนแล้วค่ะในโคลอมเบียปีนี้นะคะที่มีสาเหตุมาจากฝนตกหนักและยังมีผู้สูญหายอีก48คนทั่วประเทศด้วยและมีประชาชนต้องไร้ที่อยู่อาศัยอีกประมาณ 538,000 คนด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ